เนื้อหน้าถัดไปนะครับอ่านต่อนะครับด้วยการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับซึ่งอันนี้ส่วนขยายแล้วเนาะเนี่ยคอมมาเนี่ยครับซึ่งฟุตเนี่ยแหละยูนิสเนี่ยนะครับก็ได้ถูกสอนนะครับในแฮดบีนทอสถูกสอนก็คือเรียนนั่นแหละครับได้รับการสั่งสอนอ่ะแปลตามเขาก็ได้นะเป็นพาสซีฟวอยซ์ตามเขาก็ได้ได้รับการสั่งสอนนะครับในขณะที่อยู่ที่นะครับในขณะที่เรียนอยู่ที่อันนี้อ่านไม่ออกด้วยเนี่ย Rensselaer School นะครับเขาบอกให้ในวงเล็บบอกว่าให้ไปดูไซบาร์นะครับในหน้า24นะครับ24ไซบาร์ก็คืออย่างนี้ครับนี่ให้ไปดูหน้า24นี่ไซบาร์ก็คือเนี่ยครับก้อนเนี้ยนะให้ไปดูแถบด้านข้างซึ่งเดี๋ยวค่อยหาสักคลิปหนึ่งไปอ่านเนื้อหาในไซด์บาร์ตรงนี้ว่าเขาเขียนอะไรนะครับอ่ะเขาบอกว่าเนี่ยด้วยการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งฟุตหรือยูนิสเนี่ยนะก็ไปเรียนมาตอนที่อยู่ที่เนี่ยครับเรนเซลเลอร์สคูลนะครับเธอเนี่ยก็ได้วิเคราะห์แก๊สนะครับโดยใช้คอนโทรลกรุ๊ปนะครับมีกลุ่มควบคุมก็คือมีกลุ่มตัวอย่างควบคุมตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างเงี้ยนะครับเพื่อที่จะมาหานะครับ determine ก็คือเพื่อบ่งชี้หรือเพื่อจะหาเนี่ยว่าผลกระทบของดวงอาทิตย์ที่มีต่อก๊าซพวกนั้นนะครับ uniquely unique ก็หมายถึงเป็นเอกลักษณ์มีหนึ่งเดียวอะไรกันใช่ไหม uniquely นะครับเธอเนี่ย unique เนี่ยนะครับก็เป็นคนแรกนะครับที่เชื่อมโยงนะครับ make the connection นะครับเชื่อมโยงว่านะครับ that ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับกับไอน้ำเนี่ยนะซึ่งตอนหลังเนี่ยซึ่งต่อมาเนี่ยเรารู้นะครับ have come to call ซึ่งตอนหลังเนี่ยเรามาเรียกมันว่าก๊าซเรือนกระจก greenhouse gases หรือว่า GHG เนี่ยนะครับก็เนี่ยเขาเป็นคนแรกนี่ที่เชื่อมโยงว่าไอ้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กับไอน้ำเนี่ยนะเมื่อโดนแสงอาทิตย์แล้วเนี่ยแก๊สทั้งคู่เนี่ยมันก็จะร้อนขึ้นนะครับมีอุณหภูมิสูงขึ้นแล้วก็แผ่นะครับ dissipate นี่มันหมายถึงแผ่กระจายความร้อนเนี่ยแผ่ความร้อนนั้นนะครับ that heat นะช้ากว่าก๊าซชนิดอื่นๆเนาะแต่ว่าเขาก็คงทดลองกับก๊าซหลายชนิดเสร็จแล้วเขาก็สังเกตว่าก๊าซสองชนิดเนี่ยพอมันได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์แล้วเนี่ยมันร้อนขึ้นเนาะมีอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับแล้วก็แต่ว่าแผ่กระจายความร้อนออกคือสูญเสียความร้อนออกในช้ากว่าก๊าซชนิดอื่นนะครับให้คำว่า uniquely เนี่ยสำหรับผมเองนะสำหรับผมเองนะ uniquely เนี่ยคำว่า unique ก็แปลตามตัวมันแปลว่าหนึ่งเดียวใช่ไหมเป็นหนึ่งเดียวเป็นเอกลักษณ์อะไรเงี้ยไม่มีใครเหมือนไม่เหมือนใครมีอะไรแบบนี้นะครับ unique มันแปลว่าหนึ่งแต่ว่าสำหรับผมรู้สึกว่าคำว่ายูนิคอะมันมีเซนส์ของคำว่ามหัศจรรย์อยู่ด้วยอะคือในเซนส์ของประโยคนี้ตอนที่ผมอ่านนะผมมีความรู้สึกว่าเขาพูดในเซนส์ประมาณว่าก็ไม่รู้ว่ายูนิสเนี่ยรู้ได้ยังไงอะคือมันเชิงประหลาดใจแล้วไม่รู้ว่าเขารู้ได้ยังไงนะว่าจะต้องไปสังเกตแล้วก็เห็นว่าไอ้ก๊าซสองตัวเนี้ยมันดักจับความร้อนแล้วก็คลายความร้อนทิ้งช้ากว่าชาวบ้านเขาอะไรเงี้ยเนาะยูนิคก็คือมันเป็นเอกลักษณ์เป็นหนึ่งเดียวว่าแบบเราก็สงสัยกึ่งมหัศจรรย์กึ่งแบบทึ่งอะไรอย่างเงี้ยว่าเขารู้ได้ยังไงนะสังเกตสิ่งนี้ได้ยังไงอะไรประมาณนี้นะอันนี้ก็แค่เล่าให้ฟังว่ายูนิคลี่นี่พอผมอ่านแล้วมันมีเซนส์ของแบบเหมือนมหัศจรรย์อะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนไม่รู้เขารู้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะข้อสรุปของยูนิสเนี่ยนะก็พูดชัดเจนนะครับสเตทก็คือพูดหรือเขียนออกมาเนี่ยนะอย่างชัดเจนว่าบรรยากาศที่เป็นก๊าซชนิดนั้นๆเนี่ยนะบรรยากาศของก๊าซชนิดนั้นๆเนี่ยนะจะทำให้โลกของเราเนี่ยนะมีอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับเขาก็เขียนแบบชัดเจนแบบนี้เลยนะครับโอเน้นตลอดนะ clearly state ก็แปลว่าเขียนหรือระบุว่า note ก็หมายถึงเขียนหรือระบุว่าหรือพูดว่าเหมือนกันนะหมายสองที่เลยนะครับ it is not clear นะครับไม่ชัดเจนว่า
ไม่ชัดเจนว่าทินดอลเนี่ย was aware of Foote's research นะครับไม่ชัดเจนว่าทินดอลเนี่ยตระหนักรู้นะครับหรือว่ารู้ถึงการวิจัยของฟุตหรือไม่นะครับอ่ะนี่มีแกรมม่าแทรกนิดหน่อยนะครับ to be aware of อันนี้ใช้อยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับ to be aware of ก็คือตระหนักถึงอะไรเงี้ยนะรู้ถึงทราบถึงตระหนักถึงอย่างเงี้ยเนาะ to be aware of ส่วนคำว่า if ตัวเนี้ยเราคุ้นกับคำว่าเราคุ้นว่ามันแปลว่าถ้าใช่ไหมถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่ว่า if เนี่ยมันมี sense ของคำว่า weather ด้วยนะครับ weather กับ if เนี่ยมันใช้แทนกันได้เลยอ่ะคุณจะพูดว่า if ก็ได้คุณจะพูดว่า weather ก็ได้นะครับเนาะอย่างในประโยคนี้นะถ้าเอาคำว่า weather เข้ามาใส่แทน if นะความหมายเหมือนเดิมเลยก็คือไม่ชัดเจนหรอกนะครับว่า Tyndall เนี่ยรู้หรือว่าตระหนักถึงงานวิจัยของฟุตหรือไม่นะครับหรือไม่นะครับเมื่อตอนที่เขาเนี่ยคือเขานี่คือทินดอนะเมื่อตอนที่เขาเนี่ยทำการทดลองของเขาเองซึ่งมันคล้ายกันเลยนะครับ his own similar experiments นะครับไอ้ตัวนี้กับตัวนี้ผมก็มองมันเป็นคอมม่าผมเลยมองข้ามมันไปก่อนนะไอ้พวงนี้ทั้งพวงเนี่ยก็คงขยายอะไรบางอย่างเนี่ยเนาะขยายอะไรบางอย่างในที่นี้ก็ขยายเอ็กซ์เพอริเมนต์นะครับอ่ะส่วนขยายก่อนนะ granted ก็คือได้รับทุนนะครับ more sophisticated ก็คือซับซ้อนกว่านะครับอ่ะรวมประโยคใหม่อีกทีนะไม่ชัดเจนนะว่า Tyndall นี่นะเขาตระหนักว่าตระหนักถึงงานวิจัยของฟุตหรือเปล่าเนาะเนาะในขณะที่เขาอ่ะทำการทดลองของเขาเองนะซึ่งมันคล้ายกันมากเลยแต่ว่าการทดลองของเขานี่แบบประมาณว่าหรูหรากว่าเนะทั้งได้รับทุนนะครับแล้วก็มีความซับซ้อนกว่าอะไรเงี้ยเนาะทินโดขยายแล้วนะคอมมานะครับทินโดนะไม่ได้นะครับไม่ได้ acknowledge ก็คือไม่ได้กล่าวถึงหรือว่าไม่ได้อ้างถึงงานวิจัยของฟุตนะครับไอ้คำว่า acknowledge เนี่ยในวงการวิจัยหรือการเขียนบทความเนี่ยเราเข้าใจกันแล้ว acknowledgement ก็หมายถึงคำประกาศเขาเรียกอะไรนะกิจกรรมประกาศอะคือประกาศขอบคุณนะเช่นสมมติงานนี้เราได้รับทุนจากไหนเนี่ยเราก็จะมี acknowledgement นะครับว่าขอขอบคุณสถาบันนั้นสถาบันนี้ที่ให้ทุนเราทำวิจัยชิ้นนี้อะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็ในความหมายก็คือ Tyndall เนี่ยไม่ได้กล่าวขอบคุณนะไม่ได้ acknowledge ก็คือไม่ได้บอกว่าเขารับรู้ถึงงานวิจัยของฟุตในงานของตัว Tyndall เองอันผมข้ามส่วนขยายไปใช่ไหมคอมม่าเนี่ยส่วนนี้นะครับเป็นส่วนขยายว่า Tyndall เป็นใครอะไรเนาะ Tyndall เป็นใครนะครับเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวไอริชนะครับคนหนึ่งเนาะซึ่ง establish มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็ well educated มีการศึกษาที่ดีโอ้ก็ประมาณว่าเป็นชนชั้นสูงเลยแหละนะได้รับการศึกษาที่ดี establish นี่ก็หมายถึงแบบมีชื่อเสียงอะ establish เนี่ยมันหมายถึงการก่อตั้งอะไรบางอย่างใช่ไหมตั้งบริษัทก่อสร้างอาคารอะไรแบบนี้นะครับสร้างชื่อเสียงอะไรอย่างนี้เนาะถ้าเป็นนามธรรมแต่ว่าเติม ed เข้าไปก็ถูกสร้างมาแล้วถูกสร้างมาแล้วก็แปลว่าในที่นี้ก็หมายถึงมีชื่อเสียงอะในเส้นหนึ่งพอโยงไปแถวๆนี้ในเส้นหนึ่งคำว่า establish เนี่ยมันมีเซนส์เหมือนกับแบบเป็นคนรวยอะมีฐานะอะไรแบบนี้ด้วยนะครับก็คือเขาเขียนให้มันดูอะไรนะคอนทราสต์กับฟุตอะนะฟุตก็แบบต้องแอบใช่ไหมพรีเซนต์งานตัวเองในที่ประชุมวิชาการก็ไม่ได้ต้องอาศัยประธานคนหนึ่งเป็นคนพูดแล้วอาศัยชื่อเสียงของสามีถึงจะได้ตีพิมพ์อะไรเงี้ยในขณะที่ทินดอลนี่เป็นแบบทํางานเหมือนกันเลยนะแล้วก็แต่ว่าเป็นคนแบบประมาณมีฐานะการศึกษาสูงอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีชื่อเสียงอะไรเงี้ยเนาะเวลาทํางานก็แหมได้รับทุนด้วยนะแล้วก็ประมาณว่าการทดลองเขาแบบอาจจะแบบซับซ้อนอุปกรณ์ดีกว่าอะไรแบบนั้นนะแล้วก็ไม่ได้ acknowledge นะครับก็ไม่ได้เขียนกิจกรรมประกาศกล่าวถึงงานวิจัยของฟุตแต่อย่างใดนะครับเนาะเนี่ย some source นะครับบางแหล่งข่าวนะบางแหล่งข่าวนะ
ตั้งข้อสงสัยหรือตั้งคำถามว่า whether นะครับว่าเขาเนี่ยตระหนักถึงงานวิจัยของเธอหรือไม่นะครับย้ำสองทีเนี่ยไอ้คำพูดเนี้ยนะครับกับประโยคแรกเนี่ยเหมือนกันเลยนะคือย้ำสองทีว่าไม่รู้อ่ะไม่ชัดเจนอ่ะว่าทินโดรับรู้ถึงงานวิจัยของฟุตหรือไม่แต่ว่าย้ำสองรอบนี่แปลว่ามันสื่อถึงว่าความเชื่อของผู้เขียนน่ะเชื่อว่าทินโดจริงๆอาจจะรับรู้งานวิจัยของฟุตด้วยซ้ำไปว่าตัวเองไปทําซ้ําคล้ายๆกันทําให้มันดูดีกว่าอะไรแบบเนี้ยแล้วก็สองสามปีให้หลังก็ประกาศว่าเออเนี่ยฉันค้นพบว่าคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ําอ่ะมันทําให้โลกร้อนอะไรเงี้ยนะครับทิ้งท้ายนิดนึงเนาะอันนี้มันย้อนกลับไปนึกถึงดราม่าเอดิสันกับเทสลาอะไรแบบเนี้ยเราเรียนหนังสือมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมว่าเอดิสันเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์ยิ่งใหญ่ของโลกเนาะค้นพบไฟฟ้าสร้างหลอดไฟอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มีสิ่งประดิษฐ์อะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็แต่พอเราโตมาเราเริ่มได้ยินชื่อของเทสลามากขึ้นเทสลาเป็นคนค้นพบไฟฟ้ากระแสสลับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีความเชื่อว่าเทสลาค้นพบใช้งานไฟฟ้ากระแสสลับได้ก่อนเอดิสันด้วยแต่ว่าประมาณว่าเก่งไม่เท่าแบบซื่อกว่าไม่ทันเล่เหลี่ยมเอดิสันก็เลยเอาไปจดลิขสิทธิ์ซะก่อนอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยนึกถึงเรื่องประมาณนั้นนะเลยนึกถึงเรื่องประมาณนั้นในหนังบางเรื่องเขาทําให้เอดิสันเป็นผู้ร้ายด้วยซ้ําไปเหมือนเป็นพวกชอบฉวยโอกาสขโมยผลงานคนอื่นอะไรด้วยซ้ําไปอะไรแบบนี้เนาะเรื่องคล้ายๆกันแบบนี้รู้สึกจะเกี่ยวกับอะไรสิ่งประดิษฐ์อะไรอีกสักอย่างนึกไม่ออกให้เมื่อกี้แวบเข้ามาในหัวแล้วนึกไม่ออกว่าสิ่งประดิษฐ์อะไรนะที่มีดราม่าอะไรคล้ายๆอย่างนี้อีกนึกไม่ออกแล้วครับเมื่อกี้แวบเข้ามาในหัวแล้วก็ลืมไปแล้วเอาไว้เดี๋ยวนึกออกค่อยกลับมาพูดใหม่แล้วกันก็อันนี้ก็จบย่อหน้านี้นะครับ